ดเลยไหวจัดเลยวะไอ้ลมไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอ้เพชรไปไหนแล้วไปไหนแล้วดูดล้มเลยไอ้น้องเอ้ยไปไหนแล้วดูมีด้วยเร็วขึ้นจานเลยเดี๋ยวเอาไม้ก่อนดิโอ้ยหัวที่หัวตำเลยไปไปก็โอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเชิงตีกับพี่โอเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ4โมงเย็นแล้วนะครับผมนะฮะพี่โอกับคณะอยู่นู่นนะฮะช่างตีกับซวกใส่งานอย่างเดียวครับจังหวะนี้ยังไม่ดีนะเพื่อนๆนี่ดีขี่เละเลยเนี่ยได้เป็นฝอยๆนะเนี่ยฮะข้าวไหลประมาณนี้แล้วข้างหน้าบอก 4-5 เกียนก็หลู่แล้วนา10กว่าไร่บอกไม่ไหวแล้วฮะต้องดำแล้วเลยครับถ้านาข้าวดิบเขาเด้งเยอะเนี่ยถ้าไม่ดำเนี่ยไม่ได้กินนะเพื่อนๆเราต้องยอมลงทุนนะครับเนี่ยเกี่ยวไปก็ได้แต่ฟางแบบเนี้ยไอ้ฟางนี่นัมเบอร์วันเลยสวยหรูเลยฟางอ่ะดูดิเพื่อนดิฟางดีแต่เป็นฟังอีเด้งทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเนี่ยดูเลยเนี่ยฟังสวยปิ๊บแต่ข้าวไม่ได้นะครับเบียดข้าวหมดแล้วไอ้พวกข้าวดีข้าวเด้งเนี่ยข้าวที่ปนกับข้าวจริงเนี่ยนะเพื่อนกินปุ๋ยเก่งไงพวกเนี้ยหวานปุ๋ยไปข้าวจริงไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไอ้พวกคนนี้รอหมดเนี่ยไอ้เม็ดที่มีหางไงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มีหางๆไงเม็ดน้ำตาลแดงๆเนี่ยส้มๆน่ะไอ้เด้งทางนั้นน่ะนะเพื่อนๆก็มีโอกาสคณะให้นะเดี๋ยวช่างตีตามไปศึก2พี่น้องครับจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครครับแล้วเอาไอ้น้องเอ้ยไปไหนแล้วดูมีด้วยเร็วขึ้นจานเลยเดี๋ยวเอาไม้ก่อนดิโอ้ยหัวที่หัวตำเลยไปโอ้ยเพื่อนโคตรเลยโคตรตอบเลยที่ล้มเมื่อกี้เนี่ยดูดิโอ้โคตรเหนื่อยแก่แล้วโอ้แต่มันอยู่โอเคเพื่อนนี่จังตีเกี่ยวหมดแล้วเนี้ยดูพี่โอบ้างนะครับโอ้ยได้เหนื่อยเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเอาแล้วขึ้นมาประชันกันแล้วเพื่อนหันตูดใส่ไปทีนึงให้รู้สักมั่งว่าใครเกิดก่อนคู่นี้เขาหัวปีท้ายปีไปแล้วขึ้นรถดีกว่าเจอหนูแล้วโดดลงมาอีกเมื่อกี้หน้าทิ่มเลยนะเพื่อนกล้องอยู่กับฟ้าเอาเพื่อนดูนี่จะมีหนูไหมในการนี้นะครับพี่โอ๊คอย่าหยวนดูนะฮะข้าวได้แค่นี้นะครับเงียบครับผมตีแล้วตัวที่วิ่งไปไหนแล้ววะ
ตัวที่วิ่งกระดูกกระดิ่งเมื่อกี้ไปไหนแล้วแอบออกแล้วมั้งก็ยังเหลืออีก2กระทงครับอันเดียวข้ามไปเกี่ยวอันเดียวกันกับพี่โอรุ่นนี้อันนี้ยังมีเปล่าโอ้ยเด้งหนาบึ้งเลยอ่ะตัวนั้นนะดูเพื่อนเช็คก่อนมีวิ่งเปล่ามีแต่ตัวไม่ใหญ่น่าจะใช่นะจังตีหนีมาแล้วไม่มีเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เป็นนกนะครับคิดว่าเป็นหนูเอาเหลืออันนี้อันหนึ่งกับทั้งหมด2อันยังไม่ได้การคณานะครับมาคลิปนี้เราตีหนูดีกว่าเนี่ยพอตั้งใจจะตีแล้วไม่รู้ว่าจะมีให้ตีหรือเปล่านะมีหนูก็เป็นเพื่อนไหนเอ้าเละไม่มีก็คือแห้วไปโอเคครับเพื่อนเพื่อนเราก็เสร็จเรียบร้อยนะเรามาการขนานกันต่อเลยครับผม2อันสุดท้ายครับผมก็อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเพื่อนมีข้าวหน่อยอันนู้นไม่ไหวเลยข้าวดีข้าวเด้งล้วนๆเลยเพื่อนๆอันนี้ยังพอไหลดีหน่อยพอได้
ว่าหนูจะออกไหมไม่มีนะฮะอันนี้ไม่มีไม่มีวิ่งครับเพื่อนๆชวนครับลุงก็จะมีแล้วนะทีวีโอเกียวอ่ะ4เกียร์5เกียร์6เกียร์ได้นะครับก็เกินค่าที่เจ้าของนาต้องการนะครับผมเรียบร้อยโรงเรียนพุทธแล้วครับเพื่อนไม่เรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่มีแน่เลยรถวิ่งลืมลำอย่างนี้น่าจะแบบอ๋อยังไงเนี่ยโอ้ครัวหันไปเจอพี่ชายเขานี่หลบหลบไปดูแล้วไม่น่าจะมีนะฮะไม่มีวิ่งเลยลมนาแปลงนี้มีหนู2ตัวนะครับผมโอเคครับเพื่อนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเลยก็ประมาณนี้นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปเทข้าวเทปลากันก็เรียบร้อยถือว่าเสร็จพอได้มันพอได้ได้คัดหนูไปพอได้รองเท้าเปิดเปื้อนนิดหน่อยเพื่อนๆก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมผมเสมอมานะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดซับสไครบ์ช่องผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ